The Voice Presented by TrueMove H CG Plus สนับสนุนโดยวันที่ดอกไม้หายไปจากทุ่งทองมองดูเมืองว่างยิ้มรับความเศร้าโศกโรยร่วงไปตามกาลผีเสื้อบินผ่านเลยไปเธอคงไม่ซึ้งถึงความในเพราะเธออยู่ไกลเกินขวาฟ้าสูงกับหญ้าต่ำทันลำด้วยใจอยากโน้มน้าวดอกฟ้ามาครองโอ้ความรักชักพาใจให้เจ็บช้ำมาเสียแทงมาไร้เมตตาจงจำยากเกินไปยากเกินไปฟื้นใจให้รักมากุมชะตารับเอาโอ้ความเศร้าทดแทนเงาตามติดตัววันวาดกลัวความมืดมัวบังตาปรารถนาคว้าเธอมาทั้งรู้ดีว่าคงยากเกินไปสวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับผมชื่อไม้หมอนครับผมไม้หมอนใช่ครับชื่อจริงนามสกุลนายวชิรวิทย์จีนเกิดครับผมอายุเท่าไหร่แล้วครับอายุ19ปีครับผมโอ้โหเป็นคนที่ไหนจ๊ะเป็นคนที่ไหนคนมุกดาหารครับทำอะไรอยู่ที่ไหนอะไรบ้างครับก็ตอนนี้เรียนอยู่ที่ศิลปากรครับศิลปากรคณะดุริยางค์ครับผมศิลปากรนี่แน่นอนนี่นะมาแต่ละคนนี่ทุกปีนี่ไม่ธรรมดานะสุดยอดทำได้ดีมากเลยที่ไม้หมอนแปลกด้วยทำไมถึงชื่อไม้หมอนก็โอ้เรื่องมันยาวฮะเอาซะหน่อยแล้วนะเราเลยนี่ชื่อที่แบบพ่อแม่ตั้งให้ป่ะใช่ครับพ่อแม่ตั้งให้ครับเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคือตอนนั้นแม่ผมท้องครับแล้วตอนนั้นพ่อผมทำงานเป็นคนเปิดที่กั้นทางรถไฟฮะอ๋อใช่ใช่ฮะตอนนั้นแล้วก็ทุกเที่ยงเนี่ยแม่ผมอ่ะจะทำปิ่นโตไปให้พ่อครับที่ทำงานอ่ะเดินตามทางรถไฟอ่ะไปให้พ่อแล้วแม่ผมก็ชอบก้มมองไม้หมอนก้มมองไม้หมอนใช่ฮะตามทางรถไฟว่าตัวไหนมีรอยตำหนิอะไรถ้าเจอน็อตตัวนี้อ่ะเนี่ยใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงที่ทำงานพ่อแล้วใช่ฮะแซวอ่ะมีดีเทลมีรายละเอียดอ่ะชอบขอชมหน่อยค่ะเสียงใหญ่กว่าตัวตอนแรกคิดว่าน่าจะเป็นผู้ชายสูงบึกหน่อยอะแล้วก็อายุมากกว่านี้ใช่แล้วก็ดูอายุมากกว่านี้แต่นี้แสดงว่าซึมซับเพลงแนวนี้ตั้งแต่เด็กเลยจริงๆใช่ไหมครับใช่ฮะชื่นชอบนะครับเพราะว่าที่ร้องออกมานี่แบบโหเล่าเรื่องมันจริงทุกคำเลยนะครับที่เล่าเรื่องออกมามีคุณมีความไม่เหมือนนะครับมันมีความคล้ายนะแอดความคล้ายนะไข่ความคล้ายพี่ปูพอมาอยู่กับคุณคนเดียวปุ๊บเนี่ยมันกลายเป็นเสียงเพื่อชีวิตอีกเสียงหนึ่งที่พร้อมที่จะบันทึกเทปนะครับบันทึกแผ่นซีดีนะครับขอบคุณครับผมอยากได้ยินเสียงนี้ออกมาเป็นอัลบั้มมากครับผมได้ครับได้ครับผมถ้ามาอยู่ทีมผมเนี่ยเดี๋ยวเราจะแต่งเพลงไม้หมอนกันน็อตที่บินหายไปดีไหมครับดีครับมาอยู่กับผมนะครับเส้นทางไม้มองมาแล้วมาท่อนหนึ่งแล้วเอาอีกท่อนแล้วผมค่อยเลือกก็ได้ครับอ้าวนี่ไงเส้นทางไม้มอนที่แม่เดินถือปิ่นโตไม่ได้ตบต่ำแม่ต่ำเอาต่ำต้องสูงต้องสูงต่ำมันต่ำแบบที่แม่เดินถือปิ่นโต เดี๋ยวเรามาแต่งด้วยกันดีกว่าได้ผมจะได้รู้สตอรี่คุณมากขึ้นไงได้ครับนี่ก็ได้หมดเลยเอามาถึงเวลาต้องเลือกแล้วครับครับผมเลือกเลยป่ะครับครับผมโอเคผมเลือกเลยผมยิ่งผมชอบโค้ชทุกคนเลยนะฮะแต่ว่าที่ผมชอบไม่สุดก็เป็นพี่สิงโตครับผมเลือกผมนะครับผมโอ้โหขอบคุณครับครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ทีมสิงโตครับผมนะครับคือเพลงเพื่อชีวิตเนี่ยคนที่ร้องและให้มันเด่นออกมาได้เลยทุกเนื้อเพลงเนี่ยมันโอ้โหสุดยอดมากแล้วคุณไม้หมอนเข้าถึงหมดเลยสุดท้ายเขาก็เลือกเข้ามาอยู่ทีมสิงโตอันนี้ผมประทับใจมากเหมือนการ์ตูนอ่ะน่ารักเหมาะกันมากเลยนะครับก็ดูงงๆอย่างเงี้ยเนาะเหมาะกันมากๆแดดก็ไม่ออกมึงจะใส่หมวกทำไมทั้งคู่เลยสุดยอดครับพี่กบสุดยอดเก่งมากไม่น่าเชื่อเลยคือให้ดูหน้าอย่างเดียวก็ไม่น่าเชื่อว่าจะร้องออกมาอย่างเมื่อกี้นี้เป็นกำลังใจให้สู้ต่อไปนะครับครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับเนี่ยนะครับคือลูกทีมที่มีประสิทธิภาพที่สุดใน The Voice Season 6อย่าลืมกด Subscribe The Voice Thailand ด้วยนะครับ